ึกมวยมือเปล่า BKFC Thailand นะคะที่จัดการแข่งขันเมื่อคืนที่ผ่านมาคู่เอกก็คือบัวขาวบัญชาเมฆที่เจอกับแสนชัย PK แสนชัยมวยไทยยิมปรากฏว่าบัวขาวชนะคะแนนแบบเอกฉันท์ค่ะสำหรับการแข่งขันเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะ Legends of Siam หรือ BKFC Thailand 5ชกกันที่จังหวัดชลบุรีก็เป็นการพบกันระหว่าง2ตำนานมวยไทยนะคะคู่เอกของค่ำคืนที่ผ่านมาก็คือบัวขาวบัญชาเมฆวัย41ปีจากสุรินทร์กับแสนชัย PK แสนชัยมวยไทยยิมวัย43ปีจากมหาสารคามนะคะคู่นี้ชกกันพิกัด 68.5 กิโลกรัมในกติกาพิเศษนั่นก็คือพันมือไม่สวมนวมชกมวยไทยกำหนด5ยกยกละ2นาทีถ้าเสมอก็จะชกต่อในยกพิเศษนะคะปรากฏว่าการแข่งขันนี้บัวขาวที่ช่วงชกและน้ำหนักตัวที่ได้เปรียบจริงๆแล้วน้ำหนักเนี่ยชั่งน้ำหนักก่อนแข่งเนี่ยอยู่ในเกณฑ์แล้วนะคะก็เดินเตะขวาต่อยหมัดฟันศอกส่วนแสนชัยเนี่ยแม้ว่าจะออกอาวุธได้ครบเครื่องกว่าแต่ว่าพละกำลังและแรงปะทะเนี่ยเป็นรอบัวขาวและแถมมีจังหวะที่ต่อยผิดจังหวะจนนิ้วบวมด้วยจากนั้นพอการแข่งขันผ่านพ้นไปครบ5ยกเนี่ยบัวขาวก็เอาชนะคะแนนแบบเอกฉันท์นั่นเองนะคะแล้วพอหลังสิ้นสุดการชกระหว่างบัวขาวกับแสนชัยก็มีการเปิดใจกันบนเวทีถึงความรู้สึกที่มีต่อกันและกันว่าทั้งคู่เนี่ยเคารพซึ่งกันและกันอย่างแสนชัยเองก็เป็นไอดอลของคุณบัวขาวบัญชาเมฆนะคะแล้วพวกเขาก็ยังยืนยันตรงกันอีกว่านี่คือไฟต์เดียวและไฟต์สุดท้ายที่จะต้องมาต่อยกันเองบนเวทีนะคะและจากนั้นค่ะจากเพจของบัญชาเมฆยิมก็ยังได้เผยแพร่ภาพนะคะว่าคุณบัวขาวบัญชาเมฆถึงขั้นพาคุณแสนชัยไปที่โรงพยาบาลด้วยนะคะพาไปรักษาอาการบาดเจ็บจากกระดูกนิ้วชี้ข้างซ้ายหักนั่นเองค่ะก็ถือว่าเป็นเพื่อนรุ่นพี่สุดซีของคุณบัวขาวบัญชาเมฆเลยนะคะสำหรับตำนานมวยไทยอย่างแสนชัยหลายๆคนแซวกันว่าไม่เห็นต่อยกันบนเวทีแต่คงจะไปเตะบอลด้วยกันต่อแน่ๆเพราะว่าสองท่านนี้เนี่ยเป็นสองนักกีฬามวยไทยที่มีความชื่นชอบในกีฬาฟุตบอลมากและชอบเตะฟุตบอลกันมากด้วยยิ่งคุณแสนชัยเองก็เคยเป็นนักฟุตบอลอาชีพด้วยค่ะคุณบัวขาวก็เคยลงให้อาแบกนั้นหนูจำได้หนูได้ไปดูนะคะค่ะแต่ว่าคุณแสนคือคุณบัวขาวเขาบอกว่าเขาระดับไทยลีกหนึ่ง คุณแสนชัยเคยอยู่เมืองทองยูไนเต็ดระดับไทยลีกหนึ่งนะคะก็ยกย่องว่าเก่งทั้งเชิงมวยรวมถึงฟุตบอลด้วยนะคะก็ขอให้หายจากอาการบาดเจ็บไวๆนะคะสำหรับคุณแสนชัย